เรายังอยู่ในเรื่องธุรกิจน้ำมันค่ะคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วมีข่าวใหญ่นะคะว่าทางเอสโซโบกมือลาจากประเทศไทยไปแล้วก็ขายธุรกิจให้กับบางจากเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายใหญ่นะคะถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันที่มาเลเซียใครโบกมือลามาเลเซียบ้างไปหาคำตอบกันค่ะพาไปดูข้อมูลของเชลซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานยักษ์ใหญ่จากอังกฤษนะครับมีข่าวว่ากำลังจะถอนตัวออกจากสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ในมาเลเซียทั้งๆที่ก็เป็นเบอร์ต้นๆในมาเลเซียเหมือนกันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่ข่าวที่ออกมาว่าจะโบกมือลาจากมาเลเซียแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอกว่าเชลจะขายปั๊มน้ำมันที่เขามีอยู่ทั้งหมดในมาเลเซียซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ950แห่งด้วยกันครับส่วนคนที่จะมารับช่วงต่อว่ากันว่าคือซาอุดีอารามโคซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดยักษ์ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับตามข่าวที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานไว้อ้างอิงแหล่งข่าวอย่างน้อย4แห่งว่ามูลค่าของการซื้อขายกิจการของปั๊มน้ำมันของเชลครั้งนี้ว่ากันว่ามูลค่าจะประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ950แห่ง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขประมาณนั้นครับปั๊มน้ำมันของเชลถือว่าเป็นเครือข่ายปั๊มน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเบอร์2ในมาเลเซียเป็นรองสาขาก็เพียงแค่ปิโตรนัสเท่านั้นซึ่งปิโตรนัสก็เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับ1ของมาเลเซียนะครับการเจรจาซื้อขายสถานีบริการของเชลในมาเลเซียนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี2566แล้วครับและคาดการณ์ว่าอาจจะได้ข้อสรุปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ได้ทางซาอุดีอารามโคเองแม้ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียแต่ว่าเขายังไม่เคยมีปั๊มน้ำมันในมาเลเซียเลยครับตอนนี้เข้าไปถือหุ้นร้อยละ50ในโรงกลั่นที่ชื่อเปงกรังซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนกับปิโตรนัสนะครับอยู่ที่รัฐยะโฮกำลังการผลิตคือ300,000บาร์เรลต่อวันป้อนให้กับตลาดในมาเลเซียส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับตัวเชลนอกจากธุรกิจปั๊มน้ำมันที่เขามีอยู่ตามที่เรารายงานไปตอนต้นแล้วนะครับยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ฐานการผลิตน้ำมันดิบและก็ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งของมาเลเซียรวมอยู่ด้วยนะครับอยู่บริเวณรัฐซาราวักและก็รัฐซาบาของมาเลเซียอีกด้านนึงครับเชลยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทร่วมทุนด้านก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG อีก2แห่งด้วยข้อมูลจากนายไวเอลซาวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเชลบอกว่าการเจรจาเพื่อขายปั๊มน้ำมันของเชลในมาเลเซียให้กับซาอุดีอารามโคในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เชลตั้งใจเอาไว้ครับต้องการจะเน้นกับธุรกิจที่เขามีกำไรมากที่สุดก่อนหน้านี้ก็เคยมีการประกาศมาแล้วว่าจะยกเลิกสถานีบริการน้ำมัน500แห่งภายในปีนี้แล้วก็รวมถึงปีหน้า2568แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการขายกิจการโรงกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปและธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์ด้วยครับก็จะเห็นว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะกลับไปที่จุดเดิมครับจุดไหนที่เรามีความแข็งแรงรักษาจุดนั้นเอาไว้จุดไหนที่อยู่แล้วแข่งขันยากหรือสร้างความลำบากให้กับตัวเองอาจจะต้องยอมตัดใจตัดตรงนั้นทิ้งไปเพื่อรักษาองค์กรทั้งหมดเอาไว้ให้ได้ทั้งหมดนี้คือ Business World ครับเราก็จะเห็นนะคะว่าธุรกิจรายใหญ่หรือว่าแม้แต่รายเล็กนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะก็จะเริ่มปรับตัวจากธุรกิจออยล์ไปสู่นอนออยล์เพิ่มมากขึ้นในยุคนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ